ิมูระมาแล้วเตรียมอุ่นหมัดที่จีนโชคิมูระอดีตแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของ WBO ชาวญี่ปุ่นจากค่ายอาโอกิยิมในคิวเคลื่อนไหวร่างกายแล้วหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้เสียแชมป์โลกไปให้กับโคเซ่ทานากะนักชกรุ่นน้องเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาหลังจากที่ทางสิงหยกได้หอบหิ้วทางคิมูระไปเซ็นสัญญากับ M23 ทีมของยอดโปรโมเตอร์ชาวจีนหลิวกังเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาล่าสุดคิมูระนั้นก็กำลังจะได้รับโอกาสให้กลับมาอุ่นเครื่องอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกแล้วภายใต้ร่มเงาของ M23 ทีมซึ่งรายงานข่าวจากประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ระบุว่าคิมูระนั้นมีคิวที่จะเดินทางไปขึ้นชกอุ่นเครื่องเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากที่ต้องกลายเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยฝีมือของทานากะโดยกำหนดการในเบื้องต้นนั้นทางคิมูระจะเดินทางไปขึ้นอุ่นเครื่องที่มหานครเซี่ยงไฮ้ของจีนในช่วงปลายเดือนมีนาที่จะถึงนี้และล่าสุดนั้นเมื่อวันอังคารที่19กุมภาพันธ์อาโอกิยิมก็ได้ทำการแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ดียังไม่มีรายงานว่าคิมูระนั้นจะขึ้นชกในวันไหนของปลายเดือนมีนาที่จะถึงนี้กันแน่รวมทั้งคู่ชกของเขาในไฟนี้จะเป็นใครและจะชกกันในพิกัดรุ่นใดแต่ทางคิมูระเองนั้นก็ได้เปิดเผยว่าจะชกรุ่นใดก็ไม่สำคัญเพราะตนนั้นมีเป้าหมายเดียวคือต้องการครองแชมป์โลกให้ได้อีกครั้งและตนมั่นใจว่าตนจะชกรุ่นไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้ามรุ่นไปพิกัดซูเปอร์ไฟเวทหรือจะชกในรุ่นเดิมคือรุ่นไฟเวทหรือลดรุ่นลงไปชกในพิกัดไลท์ไฟเวทตนเองก็สามารถที่จะทำน้ำหนักตัวได้อย่างแน่นอน